2คนอีกแล้วนะคะใน Walker Proper EP 3ตอนนี้เราอยู่ที่กรีมไลฟ์สไตล์คาเฟ่ย่านแจ้งวัฒนะจ้าเหมาะกับคนที่ชอบทานกาแฟแล้วก็ชอบถ่ายรูปนะเขายังมีสตูดิโอด้วยเดี๋ยวนะนี่คือแจ้งวัฒนะเหรอคะพี่ใช่เป็นแจ้งวัฒนะที่ดูนิวลุคมากใช่ไหมเออนอกจากจะมีคาเฟ่น่ารักแบบนี้แล้วนะคะก็ยังเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลโรงเรียนศูนย์ราชการที่จะจุกตัวอยู่ในแจ้งวัฒนะด้วยนะปูเรียกว่าลงทางด่วนมาแป๊บเดียวก็ถึงแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจากเพลินจิตจึ๊กลงมาปุ๊บถึงแจ้งวัฒนะเลยโอ้โหแน่นอนว่าวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดูคอนโดที่อยู่ในย่านแจ้งวัฒนะแต่ว่าก่อนจะพาไปดูคอนโดเนี่ยขอจำลองการใช้ชีวิตชาวนนทบุรีหน่อยได้ไหมหรือว่าเขาใช้ชีวิตกินอยู่เป็นยังไงดีค่ะไปกันเลยใช่ไหมบิ่มเห็นนั่นไหมอะไรป้ายโฆษณาต่อหม้ออ่ะต่อหม้อนี่คือสิ่งที่จะทำให้แจ้งวัฒนะบูมขึ้นไปอีกนั่นก็คือรถไฟฟ้าสายสีชมพูเราจะได้ใช้ประมาณปี64ก็คืออีก2ปีเท่านั้นใช่ค่ะทีนี้เราจะพาไปชมโครงการที่แบบน่าอยู่อีกโครงการหนึ่งในแถบนี้กันค่ะนะคะอยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลนี่เองไปเลยค่ะโครงการให้แจ้งวัฒนะ19ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เซลลี่โครงการไฮแจ้งวัฒนะ19ก็แล้วโครงการนี้ก็เป็นของบริษัท Utility Real Estate จำกัดค่ะใช่อันนี้ก็เป็นโมเดลโครงการนะเรามาดูกันเลยตอนนี้ที่เราเห็นก็คือจะเป็นอาคาร2อาคารด้วยกันด้านตรงนี้ด้านที่เป็นตัว L คืออาคาร A และด้านหลังนะคะเป็นอาคาร B อาคาร A เนี่ยมีจำนวนยูนิตทั้งหมด137ยูนิตแล้วก็อาคาร B นะคะมี210ยูนิตค่ะโครงการนี้เป็นโครงการโลไลท์8ชั้นนะคะค่ะเขาก็เลยจัดวางฟาซิลิตี้ไว้ให้อยู่มุมนี้ค่ะอยู่มุมนี้เป็นอาคาร A ที่เราเห็นตรงนี้ก็เป็นสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเน็ตมีโคเวิ้งสเปซที่อยู่ชั้น2ของอาคาร A ด้วยใช่แล้วก็มีที่จอดรถนะคะประมาณ 33% หรือ114คันนะคะจอดได้ทั้งอาคาร A แล้วก็อาคาร B ซึ่งอาคาร B ตรงนั้นนะคะมีชั้นใต้ดินด้วยค่ะทั้งหมดของอาคารรวมๆแล้วอยู่ที่347ยูนิตนะคะใช่แล้วก็มีแบบเดียวก็คือแบบ1 bedroom นะคะคือมี28แบบเดียวแล้วก็เลือกชั้นเลือกวิวเอาได้ตามใจชอบเลยใช่เราจะพาไปดูกันห้องตัวอย่างวันนี้ก็คือขนาด28ตารางเมตรค่ะไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องหนึ่งห้องนอนขนาด28ตารางเมตรกันแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าก็ตรงนี้กว้างสามารถชมทีวีได้สะดวกทีวีสามารถใหญ่ได้เลยจริงๆห้องนี้ขายแบบ fully fitted นะคะไม่ได้ให้อะไรมานอกจากเคาน์เตอร์ครัวของห้องน้ำตรงนี้ก็จะตกแต่งเป็นตัวอย่างเท่านั้นนี่ก็สามารถวางโซฟาขนาด 2-3 ที่ได้แล้วก็ตรงข้ามก็สามารถทำเป็นตู้โชว์เอาทีวีแขวนผนังก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหากับเราหรอฮะมาดูตรงนี้กันดีกว่านะคะเชื่อมต่อกับพื้นที่ living room ก็เป็นพื้นที่รับประทานอาหารตรงนี้เขาวางเป็นโต๊ะแล้วก็ที่นั่งแบบ2ที่นั่งไว้ให้แล้วอยากนั่งตักคนยังไงคะนั่งถามคนก็นั่งตักเลยค่ะได้ไหมหรือว่าท่านนั่งตักไม่ได้ปูเสื่อด้านนี้นะคะแล้วก็ทานข้าวกันด้านล่างแบบบ้านๆเนาะดูพื้นที่ต่อไปนะคะเชื่อมต่อกันเลยค่ะของห้องนี้เป็นกระเบื้องยางไวนิลทั้งหมดเลยนะคะสีแล้วก็ลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆกับลามิเนตทั่วไปแต่ว่าแบบนี้จะทนน้ำได้ดีกว่ามากๆเลยนะคะบริเวณรอบๆนี้น่ะกว้างพอสมควรเลยวางเตียงคิงไซส์แบบนี้ได้ด้านตรงข้ามนะคะก็บิวทีวีติดแบบนี้ได้เลยตรงนี้ก็วางเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้เลยนะคะคือพื้นที่มันกว้างอ่ะด้านตรงข้ามนั้นนะคะก็จะเป็นกระจกบานสไลด์2ตอนจะเห็นว่าเขาให้กระจกบานใหญ่มากๆเพื่อเปิดรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่เดี๋ยวไปดูส่วนต่อไปกันค่ะแล้วถ้าอยากพักผ่อนอยากได้แสงยังไงคะก็ปิดม่านสิคะโอเคห้องน้ำนะคะของห้องก็จะได้แบบนี้เลยนะคะก็จะมีอ่างล้างหน้า
โถสุขภัณฑ์ใสฉีดชำระนะคะแล้วก็ฝักบัวทั้งหมดนี้ก็จะเป็นของเฮเฟลเล่ทั้งหมดนะคะแล้วก็ได้กระจกบานใหญ่แบบนี้เลยคือห้องน้ำเรียกได้ว่าได้แบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะค่ะก็คือจะมีด้านตุ่นเปรตส่วนแห้งให้ถ้าแบบใครไม่ชอบให้น้ำกระเด็นก็สามารถเอาม่านมาติดหรือว่ากระจกมากั้นเป็นเชลโอบอกก็ได้ก็ถือว่าได้ครบพร้อมแล้วเนาะห้องน้ำไม่ต้องได้แบบนี้ติดแบบนี้ได้เลยนะคะว่าตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ว่างค่ะสามารถวางชั้นวางของได้สามารถวางตู้เย็นขนาดใหญ่ได้ใช่ถัดไปก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวปูเคาน์เตอร์ครัวก็จะได้แบบนี้เลยนะอย่างนี้เลยท็อปเป็นพาร์ติเคิลนะคะเคลือบด้วยเมลามีนแบบนี้ใช่แล้วก็มีอ่างล้างจานให้อ่างล้างจานของเฮเฟเล่เหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านบนก็ให้มาด้วยนะคะเป็นชั้นเก็บของด้านล่างก็มีชั้นเก็บของให้แต่ว่าที่ไม่ได้ก็คือกระเบื้องตอนนั้นไม่ได้เพราะว่าจะเป็นผนังชักเรียบสีขาวถ้าอยากได้ได้ก็เอากระเบื้องติดเองต่อไปเป็นระเบียงปูสองจอกระเบียงนะคะตัวนี้ก็มีพอลีกั้นเป็นกันฝุ่นกันน้ำให้แล้วเราออกไปดูระเบียงเขากว้างเหมือนกันนะกว้างแล้วก็มีอันนี้ให้ ทำไมอ่ะ เขาจะมีจุดติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ให้มีปลั๊กให้มีท่อน้ำไว้ให้นะคะเรียบร้อยเลยแล้วก็ตรงนี้ก็ตัวบิมสูง165ราวคอนตกก็สูงแบบประมาณเกือบถึงไหล่ก็คือไม่ต้องกลัวว่าแบบเราจะพัดตกไปได้เพราะว่ามันสูงมันตกไปได้จ้าตกได้ถ้าปีนก็จะปีนทำไมโครงการหายแจ้งวัฒนะ19ปูอยู่ในทำเลที่ดีมากเลยนะคืออยู่ใจกลางแจ้งวัฒนะเลยคือใกล้เซ็นทรัลมากๆตั้งแต่บิ๋มเด็กๆจนโตมาถึงขนาดนี้คือเห็นความเติบโตของแจ้งวัฒนะอยู่ตลอดซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีห้างมีร้านอาหารมีโรงพยาบาลมีโรงเรียนแล้วก็อยู่ใกล้ศูนย์ราชการก็คือมีคาเฟ่ด้วยตอนนี้เยอะมากเหมือนกันเหมือนกรุงเทพเลยอ่ะใช่คือมันดีพร้อมมากอยู่แล้วอ่ะใช่และที่สำคัญนะคะความเจริญที่เราเห็นได้ชัดที่สุดก็คือรถไฟฟ้าสายสีชมพูเริ่มก่อสร้างแล้วแล้วก็จะได้ใช้ประมาณปี64นะคะอีก2ปีเท่านั้นใช่ราคาเริ่มต้นของโครงการนี้อยู่ที่ 1.19 ล้านสูงสุดอยู่ที่ 1.5 ล้านคือเป็นทำเลที่ดีแต่ว่าราคาเนี่ยถูกกว่าแบบต่างจังหวัดในบางที่นะใช่คือจับต้องได้ง่ายนะคะถือว่าราคายังมีโอกาสเติบโตไปได้แน่นอนแน่นอนอยู่แล้วเพราะรถไฟฟ้าจะเสร็จแล้วด้วยใช่รีบค่ะรีบมาจองรีบมาทำสัญญาการรีบมาเป็นชาวนนทบุรีด้วยกันเลยนะคะติดตามซับสไครบ์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย